สำหรับช่วงนี้ก่อนจะไปพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปดิฉันขออาสาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการเก็บตัวของสาวๆผู้เข้าประกวดทั้ง40คนกันว่าในแต่ละวันพวกเธอทำกิจกรรมอะไรบ้างเริ่มจากการเข้ารับการประถมนิเทศในวันแรกโดยคุณประโนมถาวรเวชรองประธานอำนวยการกองประกวดได้ให้การต้อนรับเพื่อทำความรู้จักและแนะนำกิจกรรมร่วมกันระหว่างการเก็บตัวเป็นระยะเวลา2สัปดาห์พวกเธอเริ่มกิจกรรมนอกสถานที่วันแรกด้วยการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและทัศนศึกษาในกรุงเทพและในแต่ละวันพวกเธอต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งเรื่องบุคลิกภาพการวางตัวและทัศนคติเพื่อเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017สวัสดีครับชื่อครูซอนะครับศรัทธาสายพงศ์ฮิรันนะครับน้องๆ นะครับถ้าเกิดว่าเขาแค่นำการแสดงไปทำให้เขากล้าแสดงออกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ว่าเขาจะทำอาชีพไหนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถช่วยเขามีเสน่ห์และเขาก็จะเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขอให้แค่เข้าใจว่าการแสดงคือการไม่พยายามแสดงและให้น้องเขาเป็นตัวเองให้มากที่สุดเขาจะสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนฮะสวัสดีนะครับชื่อสุธาสิทธิ์นะคงคำนะครับหรือว่าพี่ออนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่น้องๆได้เรียนไปจากพวกเราเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถต่อยอดไปได้ในที่ต่างๆนะครับบางคนอาจจะต้องไปต่อยอดในระดับเวทีนานาชาติซึ่งเดี๋ยวเรา VSC Cosmetology เราจะต้องมาให้ความรู้อีกอย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะดิฉันสุดสวัสดิ์สุจริตกุลนะคะเป็นผู้ที่ฝึกสอนการเดินผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือต้องฝึกฝนการเดินตลอดเวลาเมื่อมีเวลานะคะเพราะว่าที่จะเดินสวยเนี่ยเขาบอกหัวใจในการประกวดคือการเดินที่สวยและสง่างามนะคะช่วงนี้ไปชมกันต่อกับการประกวด Miss Universe Thailand 2017ในการเดินชุดว่ายน้ำค่ะ
ความภูมิใจที่สุดในชีวิตของคุณเฟิร์สเนี่ยคืออะไรครับความภาคภูมิใจในชีวิตของเฟิร์สนะคะก็คือการทำอะไรที่สำเร็จด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจให้พ่อแม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำในอีก10ปีข้างหน้าเด็กจุฬาคนนี้จะทำอะไรอยู่ครับครอบครัวของหนูเนี่ยเป็นเกษตรกรนะคะหนูก็อยากจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาค่ะไปพัฒนาเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณครับค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตฟิงนะตอนนี้นะคะคือเวลาค่ะในชีวิตมนุษย์คนเรามีเวลาไม่เท่ากันค่ะเราอาจจะมีหมดเวลาวันไหนก็ได้ซึ่งฟิงคิดว่าถ้าเราอยากทำอะไรเราต้องทำเลยถ้าเราอยากพูดอะไรพูดเลยอยากบอกรักใครก็บอกเลยค่ะผู้หญิงไทยยุคใหม่ในความหมายของคุณแป้งเนี่ยคืออะไรครับค่ะแป้งให้นิยามไว้3 S นะคะ S แรกคือ Strong ค่ะ S ที่2คือ Smart และ S ที่3คือ Style ค่ะอยากทราบว่างานอดิเรกที่คุณเพลงทำแล้วมีความสุขที่สุดคืออะไรครับค่ะงานอดิเรกของเพลงนะคะก็จะเข้าฟิตเนสค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเวลาว่างนะคะเราก็จะควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะและหลังจากที่เราเข้าฟิตเนสนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะอยากทราบว่าความภูมิใจที่สุดในชีวิตของคุณปุ๊กเนี่ยคืออะไรครับความภูมิใจที่สุดในชีวิตของปุ๊กคือการก้าวข้ามผ่านปัญหานะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองค่ะคือทุกคนเนี่ยจะเจอปัญหากันอยู่แล้วนะคะปุ๊กคิดว่าการที่เชื่อมั่นในตัวเองและลุกขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะอีก10ปีข้างหน้าของคุณลูกศรเนี่ยจะทำอะไรอยู่ครับ10ปีอาจจะดูเหมือนนานนะคะแต่สำหรับศรเวลามันเดินทุกนาที10ปีในอีก10ปีข้างหน้าศรเห็นว่าตัวเองคงจะได้เป็นนักพัฒนาด้านการศึกษาค่ะศรมีโอกาสได้เรียนครูแล้วก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยยังขาดความเท่าเทียมกันศรยังเห็นความเสมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณแอนนาครับค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของแอนนานะคะคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างมีคนที่รักเรามีครอบครัวที่อบอุ่นและการที่เรามีความสุขเราก็สามารถจะมอบความสุขให้กับคนอื่นได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่ในความคิดของคุณพลอยเป็นแบบไหนครับสำหรับพลอยนะคะผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความสวยต้องสวยแบบมีสุขภาพดีค่ะโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารมากมายค่ะนอกจากนั้นยังรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอยากทราบว่ากิจกรรมยามว่างที่คุณโบทำแล้วมีความสุขที่สุดคืออะไรครับค่ะโบชอบเรียนการแสดงนะคะเพราะว่ามันทำให้มันมีสติแล้วก็มีสมาธิค่ะพอคนคนนึงทำกิจกรรมอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นี่ค่ะเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วก็ได้รู้ความต่างของมันค่ะและนี่ก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลข16 ถึง 25ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะคะ